5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับยังอยู่ที่ปักกิ่งเออใช่ถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะผมว่ามีหลายเรื่องน่าสนใจมากอันดับแรกเดือนนี้ร้อนมากนะครับร้อนแบบอาจจะไม่ใช่หน้าที่เหมาะกับการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะคือจริงๆต้องบอกว่าจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีพวกเนี้ยไอ้หน้าเนี้ยและเดือนหน้าเนี่ยนะครับหลายคนไปแล้วสยองเลยนะคือไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้เพราะว่าบางคนเคยไปแต่แบบช่วงที่มันเย็นๆใช่ไหมครับพอไปหน้าร้อนนี่แบบร้อนจริงนะร้อนแบบร้อนมากแล้วความรู้สึกหนึ่งคือเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่ได้ร้อนนานเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์เขาอะอย่างในห้างอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนแอร์เมืองไทยนะแอร์เมืองไทยนี่หูเราร้อนข้างนอกแค่ไหนก็ตามเดินปุ๊บนี่คือฉ่ำใช่ไหมเพราะว่าเราร้อนทั้งปีเพราะฉะนั้นเราลงทุนเยอะกับเรื่องนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่แอร์ไม่เย็นนะฮะแอร์ไม่เย็นก็เล่าไว้แต่ถ้าเกิดใครชอบฟิลนี้ก็มาได้นะครับผมไม่ได้มาปักกิ่งนานมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่ถ้ามาจีนจะไปเซี่ยงไฮ้จะมากกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือคนปักกิ่งพูดภาษาอังกฤษสู้คนที่เซี่ยงไฮ้ไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดมากแม้กระทั่งในโรงแรมดีๆก็เหมือนกันนะนะฮะอันนี้ก็คีบอินไมล์มาแต่ว่ามีเรื่องเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งแหมชื่อ TRB ดีมากคือเป็นการเจอแบบบังเอิญคือเหมือนว่าก็เซิร์ชดูแล้วก็แบบเออร้านนี้มันน่ากินเลยนะฮะมันดีมากเพราะว่าไอ้ร้านนั้นมันอยู่ในข้างหลังโซนข้างหลังของพระราชวังต้องห้ามซึ่งก็ยังคงเป็นตึกเก่าๆโบราณอยู่ตึกนี้อายุ600ปีแล้วเขาก็เนี่ยแล้วขู่คนในร้านนี่คือแบบคือเป็นร้านที่ผมต้องเอ่ยปากชมเรื่องเซอร์วิสอะทั้งที่ปกติร้านแบบนี้มันก็ต้องเซอร์วิสดีอยู่แล้วแต่ร้านนี้ดีแบบอีกหนึ่งเลเวลเลยนะฮะต้องถึงขั้นต้องเอ่ยปากชมหูร้านนี้แบบเซอร์วิสดีจริงๆนะครับโอเคก็เล่าให้ฟังนะฮะเผื่อใครมาทำงานอะไรช่วงนี้ก็เหมือนอยู่กรุงเทพอะนะฮะคุณแต่งตัวยังไงที่กรุงเทพแบบเอาท์ดอร์นะแบบเดินนอกเอาท์ดอร์เพราะมันอยู่นี่บางทีเราอยู่ในที่อินดอร์ตลอดไม่ได้หรอกก็ต้องเดินนอกบ้างเนี่ยคุณแต่งตัวไงเอาท์ดอร์นะแต่งตัวงั้นนะครับฟิลนั้นเลยนะฮะไอ้กางเกงยีนนานาอะไรเนี่ยยาวมาเพราะว่าร้อนจริงนะครับเอาล่ะกว่าจะเข้าเรื่องนะฮะเกริ่นสั้นยาวเลยวันนี้เนี่ยผมเอาสิ่งหนึ่งที่ปกติผมไม่ค่อยเอามาพูดในรายการนะครับก็คือมันเป็นไลน์ที่คุณแม่ผม forward มาให้นะครับน่ารักดีก็เลยเอามานะครับเขียนว่า42 life lessons นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Regina Brett อายุ90นะครับอยู่ที่ Cleveland Ohio นะฮะจริงเปล่าไม่รู้คือของพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครเขียนแต่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วเออมันก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับเอาล่ะในนี้เขาเขียนว่าเนี่ยเธออายุ90ละนะครับในกำลังจะ90ในเดือนสิงหานี้ถ้าหากว่าคุณโรจิน่าเป็นคนเขียนจริงๆก็ต้องสุขสันต์วันเกิดด้วยนะฮะทีนี้เธอเขียนบอกว่านี่คือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ตลอด90ปีนะครับเป็น lesson 42อันนะครับที่ส่งมานะครับแต่ว่ามันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไปบางอันแล้วกันนะ42อันนี้น่าจบประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะฮะเอาสักกี่อันเดียวเอาลองดูกันสัก20อันก็ได้นะครับเขาบอกว่า1 life isn't fair but it's still good นะครับชีวิตมันไม่แฟร์หรอกนะแต่ว่ามันก็ดีนะนะฮะข้อที่2นะ when in doubt just take the next small step เวลาคุณรู้สึกอยู่ในห้วงเวลาความสงสัยเนี่ยให้ก้าวเล็กๆสักก้าวหนึ่งนะครับในความหมายเขาคือว่าอันนี้ผมแปลนะคือว่าคือในช่วงเวลาที่มันเต็มไปด้วยความสงสัยไปหมดเนี่ยบางทีแอคชั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะใช้คำนี้แล้วกันนะครับข้อต่อมาจ่ายบัตรเครดิตทุกเดือนในที่นี้เขาคงหมายถึงจ่ายบัตรเครดิตเต็มจำนวนทุกเดือนนะคืออย่าเป็นหนี้บัตรเครดิตว่างั้นเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าหนี้อย่างอื่นเนี่ยยังพอทำเนานะหนี้บ้านอะไรนี่มันจำเป็นใช่ไหมครับแต่บัตรเครดิตอ่ะมันแพงนะครับที่อเมริกาก็เหมือนกันคล้ายกันนี่แหละนะครับข้อต่อมาคือคุณไม่ต้องชนะทุกการถกเถียงก็ได้ข้อต่อมาคุณควรเก็บเงินสำหรับการรีทายเนี่ยตั้งแต่เงินเดือนแรกนะครับข้อต่อมาผมชอบอันนี้ When it comes to chocolate resistance is futile คือเมื่อพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตแล้วเนี่ยการต่อต้านไปก็เท่านั้นแหละนะครับข้อต่อมาถ้าเกิดว่าคุณมีลูกนะครับมันโอเคที่ลูกๆคุณจะเห็นคุณร้องไห้บ้างข้อต่อมา
อย่าไปเปรียบเทียบชีวิตของเรากับใครเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างคุณไม่มีทางรู้เลยเบื้องหลังของชีวิตเขาอะเส้นทางเขาเป็นยังไงนะครับมันอาจจะโหดร้ายหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับ get rid of anything that isn't useful อะไรก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยเอาไปบริจาคเอาไปอะไรให้หมดนะครับผมชอบข้อนี้คือมันเป็นประโยคที่คนชอบพูดอยู่แล้วแต่เขาพยายามจะตอกย้ำว่าเรื่องนี้จริง whatever doesn't kill you really does make you strong อะไรก็ตามที่ไม่สามารถฆ่าคุณได้ตอนที่คุณเจอมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจริงๆถ้ามาจากคนอายุ90เนี่ยก็แปลว่ามันได้พิสูจน์มาตลอดชีวิตแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับข้อต่อมานะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับใช้เทียนที่คุณเก็บมาเทียนหอมอะที่คุณเก็บมาแล้วไม่เคยใช้เลยเนี่ยบ้างนะครับใส่ชุดสวยๆบ้างนะฮะใช้ผ้าบางคนเขาจะมีที่ไอ้ผ้าปูที่นอนที่แบบไม่เคยใช้เลยอะนะเป็นผ้าแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะได้มานานมากแล้ว10ปีแต่ไม่เคยใช้แล้วบอกว่าไม่ต้องเก็บของพวกนี้ไว้สำหรับโอกาสพิเศษวันนี้แหละคือวันที่พิเศษเขาบอกว่า be eccentric now don't wait for old age to wear purple ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างเช่นการใส่ชุดสีม่วงเนี่ยก็ใส่มาซะเลยนะครับไม่ต้องรอจนแก่ถึงค่อยใส่อะไรแบบนี้นะครับผมชอบอันนี้ด้วย the most important sex organ is the brain ในความหมายของเขาคือว่าการดึงดูดคู่หรือคนความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมองนะฮะซึ่งเป็นเรื่องนั้นจริงๆนะฮะ forgive but don't forget ให้อภัยแต่อย่าลืมเมื่อจะอันนี้ก็ดีนะฮะ frame every so-called disaster with this word in 5 years will this matter เวลาคุณเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของชีวิตเลยกันนะให้ถามว่าใน5ปีต่อจากนี้นะฮะเรื่องนี้มันจะยังสำคัญอยู่ขนาดนี้หรือเปล่านะครับข้อต่อมาไม่มีใครที่เป็นคนดูแลความสุขของตัวคุณนอกจากคุณเองคุณต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับอย่าเอาความสุขไปผูกอยู่กับใครนะครับ it's none of your business คือสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะไม่ต้องสนใจนะครับ time heals almost everything give time time นะครับเวลาจะช่วยรักษาเกือบทุกอย่างให้เวลากับเวลาบ้างนะครับ believe in miracles เชื่อในปาฏิหาริย์หรือเชื่อในโชคนะครับDon't audit life, show up and make the most of it now. ไม่ต้องแบบทำการแบบว่าห้าค้นหาอะไรมากมายไปตามหาสาเหตุนู่นนี่ฟื้นฝอยหาตะเข็บมากนะครับบางทีชีวิตมันคือการไปอยู่ตรงนั้นและใช้ชีวิตซะนะครับ Your children get only one childhood. ลูกของคุณเนี่ยมีแค่วัยเด็กแค่ครั้งเดียวในที่นี้ก็คือคงหมายความว่าให้เขาเป็นเด็กอย่างที่ควรจะเป็นHowever good or bad a situation is, it will change. ไม่ว่าเหตุการณ์กำลังดีมากๆหรือร้ายมากๆอยู่เดี๋ยวเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนจบของชีวิตเนี่ยคือคุณได้มีความรักข้อต่อมานี้ผมก็ชอบ Get outside every day. Miracles are waiting everywhere. นะครับคือพยายามออกไปข้างนอกอ่ะพยายามออกไปทำอะไรอ่ะนะฮะแล้วบางทีคุณจะพบว่าเฮ้ปาฏิหาริย์มันลอยอยู่ทุกที่จริงๆนะครับ No matter how you feel get up get dressed and show up อันนี้พูดถึงว่าเอ้ยอันนี้ผมว่าจริงนะคือเวลาเรารู้สึกดาวๆอ่ะนะครับบางทีการลุกขึ้นมาแต่งตัวอาบน้ำแล้วออกไปเนี่ยนะฮะมันช่วยเสริมพลังให้ได้ในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองเลยคือว่าบางทีอ่ะเวลาเราซึมๆนอนอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยมันแบบมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะครับแต่ถ้าเราตัดใจลุกเดินออกมานะฮะเปลี่ยนชุดเพราะต้องอัดรายการอย่างเงี้ยพอรายการเสร็จสัก 2-3 ตอนเฮ้ยมันรู้สึกดีขึ้นเฉยเลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆข้อที่สุดท้ายแล้วกัน life isn't tied with a bow but it's still a gift ชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้ถูกห่อเป็นของขวัญ นะครับแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นของขวัญอยู่ดีขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วขอบคุณคุณแม่ผมด้วยที่ส่งforward line อันนี้มาให้นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที